รวมเดือนแล้วนะสำหรับการตามตัวเสียแป้งนาโหนดนะครับนักโทษชายที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลไป22ตุลาคมจนถึงวันนี้ผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดของเสียแป้งเนี่ยถูกจับดำเนินคดีแล้วแต่ว่าตัวเสียแป้งเองเนี่ยยังคงหลบหนีอยู่แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าเสียแป้งยังไม่ไปไหนหรอกยังอยู่แถวๆเทือกเขาบรรทัดนี่แหละยังไม่ได้ข้ามฝั่งไปที่ประเทศมาเลเซียหลายคนตั้งข้อสังเกตไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันบอกว่าไม่คิดว่าทางเสียแป้งเนี่ยจะข้ามฝั่งไปแน่นอนยังอยู่ในเทือกเขาบรรทัดอยู่แล้วก็มีการเนี่ยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไปนะฮะ400 500นายไปแบบนี้แล้วเจอปัญหาอุปสรรคมากมายนะฝนก็ตกอากาศก็เริ่มเย็นเจอสัตว์ในป่ามากัดมาทำร้ายอีกเห็นบอกเจ้าหน้าที่ก็เริ่มที่จะป่วยแล้วด้วยบางคนบอกเจอผีหลอกก็มีนะอันนี้ก็มีสะท้อนมาเหมือนกันนะครับการทำงานค่อนข้างยากลำบากท่ามกลางคำถามก็คือว่างบประมาณที่ทุ่มไปเป็นหลัก10ล้านเนี่ยในการตามล่าตัวนักโทษชายอย่างเสียแป้งคนเดียวเนี่ยมีคำถามจากสังคมว่ามันคุ้มหรือไม่อย่างไรแล้วก็คำถามที่คุณออมพูดถึงเมื่อกี้นี้คือไอการทุ่มงบขนาดนี้ลงไปในพื้นที่เนี่ยแล้วตัวเสียแป้งอ่ะยังอยู่ตรงนี้จริงหรือเปล่าหรือหนีออกไปแล้วมันเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำไหมนี่คือคำถามจากสังคมวันนี้ในรายการเปิดโต๊ะข่าวทาง PPTV ก็เลยได้พูดคุยกับทางผู้การแต้มสอบถามความเห็นท่านหน่อยว่าท่านคิดเห็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างที่บอกไปว่าการทำงานเนี่ยมันยากขึ้นทุกวันนะมีรายงานนะครับว่าณตอนนี้ในพื้นที่ฝนตกหนักทำให้อากาศปิดเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินส่งเสบียงได้ทำยังไงล่ะก็ต้องถอนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าด้านในเขาเทือกบรรทัดในเทือกเขาบรรทัดเนี่ยออกมาเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงแบบนี้ครับว่าที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอำเภอตะหมูดจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นศูนย์ส่วนหน้าสำหรับความคืบหน้าการติดตามล่าตัวเสียแป้งนาโหนดหรือว่านายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีผู้ต้องหาคดีสำคัญนะครับที่นี่จำได้ไหมเสียแป้งหลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับตั้งแต่22ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าเสียแป้งเนี่ยมาหลบหนีอยู่บนเทือกเขาบรรทัดนะครับรอยต่อจังหวัดพัทลุงแล้วก็ตรังล่าสุดเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติการแกะรอยที่มีชุดแดนไทย54ชุดปฏิบัติการพิเศษซิงก้าชุดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่43สงขลาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพลร่มตชด.ค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นการแกะรอยจากจุดปะทะบนเทือกเขาวันแรกเตรียมเดินทางย้อนกลับไปแกะรอยเส้นทางหลบหนีเสียแป้งใหม่อีกครั้งนึงหลังจากที่ก่อนหน้านี้แกะรอยเส้นทางหลบหนีไปเจอรอยเท้าในระยะห่างจากจุดปะทะประมาณสัก700เมตรนะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหน้าสู่บ้านป่าพงที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงแต่ว่าในช่วงแกะรอยเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดน้ำป่าอีกคุณออมท่านผู้ชมฝนฟ้าก็ไม่เอื้ออำนวยนะครับทำให้จำเป็นต้องเริ่มภารกิจแกะรอยใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้สภาพอากาศเองก็ยังไม่เป็นใจอยู่ดีนะครับมีฝนตกลงมาหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรออยู่ฐานที่ตั้งไปก่อนขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไล่ล่าที่ปฏิบัติการอยู่ด้านในเทือกเขาบรรทัดฝั่งจังหวัดพัทลุงวันนี้เนี่ยจะต้องมีการถอนออกจากที่ตั้งชั่วคราวก่อนนะครับเนื่องจากฝนตกหนักอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่อาจเป็นอันตรายได้ขณะที่เรื่องการส่งเสบียงอันนี้ก็สำคัญการส่งเสบียงเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศปิดเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถบินขึ้นลงได้ในพื้นที่เทือกเขาบริเวณจุดส่งเสบียงโดยจะมีการปรับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไล่ล่าเป็นชุดเล็กๆ เข้าค้นหาในพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นแหล่งหลบซ่อนตามแนวเชิงเขาแล้วก็ขนำของชาวบ้านที่สร้างอยู่ตามสวนยางพาราเนี่ยพอเจอเรื่องของปัญหาสภาพอากาศเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของยุทธวิธีกันนะครับค่ะสำหรับพื้นที่เองทางด้านจังหวัดสตูลซึ่งเป็นเขตติดต่อของเทือกเขาบรรทัดนะคะที่คาดว่าเสียแป้งเนี่ยอาจจะลงมาทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกำลังบริเวณจุดต่างๆตามค่ะตามตีนเขาที่มีทางออกใน2ช่องทางก็คืออำเภอมะนังแล้วก็อำเภอทุ่งว่าโดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการลาดตระเวนกระชับพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าตรวจสกัดกั้นการลักลอบขึ้นไปส่งเสบียงหรือว่าการให้ความช่วยเหลือใดๆแก่เสียแป้งนะคะซึ่งปฏิบัติการหน้าที่ก็ยังไม่พบเสียแป้งหรือว่าผู้ที่ให้การช่วยเหลือเลยค่ะทางด้านพันป่าที่ชำนาญพื้นที่ก็คือนายชัยวัฒน์สายแก้วอายุ66ปีเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังบอกว่าเรื่องเสียแป้งนั้นตัวเอง
ก็ติดตามข่าวมาโดยตลอดนะคะเนี่ยค่ะพันป่าท่านนี้เล่าให้ฟังบอกตามข่าวตลอดเลยเชื่อว่าน่าจะลงจากเขาแล้วนี่คือความคิดเห็นของพรานป่านะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ป่าบริเวณเทือกเขาบรรทัดนั้นเป็นป่าดงดิบแล้วก็มีความชื้นถ้าไม่ชำนาญป่าเนี่ยก็อาจจะหลงได้ถ้าหากเสียแป้งยังอยู่บนป่าตนเองเชื่อว่าถ้าอยู่ด้านบนไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนค่ะต้องมีพรานป่าอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอยู่คนเดียวบนเทือกเขาบรรทัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถึงแม้แต่ว่าจะเป็นพรานป่าก็ตามล่ะชำนาญเรื่องของเส้นทางถ้าก็มีโอกาสหลงได้เหมือนกันนะคะบอกไม่ใช่เส้นทางของตัวเองเนี่ยก็หลงได้ส่วนเรื่องของอาหารตัวเองก็มองว่าหากผ่านข้ามมาทางจังหวัดสตูลก็จะไม่อดหรอกค่ะเพราะว่าบนเขาบรรทัดก็จะมีชาวบ้านอยู่หลายกลุ่มส่วนที่พักตัวเองก็คิดว่าเสียแป้งจะไม่อยู่บนพื้นที่ราบแต่ว่าจะนอนหลับอาศัยหลับนอนอยู่ตามแถวรูถ้ำเชื่อว่าพรานที่มากับเสียแป้งต้องมีคาถาปิดป่าพรานป่าเขาบอกแบบนี้ต้องมีคาถาเจ้าหน้าที่จึงมองไม่เห็นนะคะถึงแม้ว่าจะไปกันเยอะก็ตามแล้วก็ไม่แน่ใจค่ะว่าก่อนเข้าป่าค้นหาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจุดธูปขอเปิดป่าก่อนหรือไม่ซึ่งเรื่องแบบนี้พรานป่าทุกคนเขามีความเชื่อกันแบบนี้เหมือนกันนะคะครับข้าวปลานี่คนหลบกินนี่ต้องตั้งให้เจ้าตีกินก่อนเจ้าโก้เจ้าวัวเจ้าน้องเจ้าโกงเจ้าบึ้งเนี่ยนั่นก็ใหญ่ใหญ่ต้องกัดให้กินเจ้าโก้เจ้าตีนั่นคือวิธีของคนเดินป่าครับพรานป่ามันต้องนี่เราทีเข้าไม่พบนี่เป็นไปได้ไหมวะไม่ได้ข้อหรือเขาปิดกินได้ครับกินได้กินได้กินได้มีก็เลยห้ามไม่พบนะครับที่เขากากันแล้วจะไม่ว่ายายพบบุญกับนี่ใช่ไหมจะลุงจะปลาจะเตือนตาเขาก็มีกระทาปิดปากของเขาเลยว่านั่นเลยก็กาดว่ายายพบเป็นเรือใหญ่ตาเจ้าหน้าที่เลยนะกินได้กันเลยบอกว่านี่เป็นมุมของพรานป่าก็มีความเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่มีการทำพิธีอะไรหรือเปล่าถ้าทำพิธีอาจจะเจอได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็ได้นะครับส่วนอีกเรื่องกลับมาเรื่องของวิทยาศาสตร์นะฮะก็มีคำถามเกิดขึ้นจากสังคมว่าเอ๊ะงบประมาณที่ทุ่มลงไปขนาดนี้มันคุ้มค่ากันหรือไม่กับการตามล่าตัวนักโทษแค่คนเดียวรวมถึงงบที่ลงไปเนี่ยจะเจอไหมตัวของเสียแป้งอ่ะหรือว่าเสียแป้งหนีออกนอกประเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ในรายการเปิดโต๊ะข่าวทาง PPTV นะครับก็ได้ติดต่อไปพูดคุยกับท่านผู้การแต้มพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผบ.ชน.นะครับท่านก็เปิดเผยในรายการบอกว่าอันเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องทำทุกอย่างเพื่อจับเสียแป้งให้ได้นะครับซึ่งการทุ่มเทกำลังขนาดนี้ต้องมีคำตอบหรือมีเป้าหมายอยู่แล้วตำรวจน่าจะมีสายหรือมีการตรวจสอบแล้วว่ามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าเสียแป้งยังไม่ไปไหนหรอกยังอยู่ในพื้นที่นี่แหละแล้วมั่นใจว่าจะสามารถจับได้ด้วยนะครับแต่ท่านก็บอกว่าต้องยอมรับนะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าทึบเป็นการทำงานที่ยากยืนยันว่าตำรวจทำเต็มกำลังมีหลายอย่างที่ตอนนี้ดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะที่ตัวเสียแป้งนาโนดเนี่ยนะครับในรายการทางคุณกระแตเองก็ถามไปว่าเอ๊ะตอนที่มีการยิงปะทะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่โอ้เสียแป้งนี่เก่งเหมือนกันนะยิงปะทะจนหนีรอดไปได้เนี่ยนะครับแต่ทางผู้การแต้มเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเสียแป้งเองก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรเพียงแต่ว่าตัวเสียแป้งเขาอยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบทางยุทธวิธีก็เลยเป็นประโยชน์ในการหลบซ่อนตัวนะครับแล้วในความเห็นส่วนตัวของท่านผู้การแต้มเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เสียแป้งเนี่ยนะครับหนีไปไหนไม่ได้เพราะว่าถ้าจะไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนึกนะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาจะต้อนรับไหมล่ะถ้ารับไปก็เดี๋ยวมีปัญหาอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเชื่อว่าเสียแป้งยังอยู่ในไทยแน่แหละแต่ตำรวจและผู้ต้องหาคงต้องสู้กันด้วยความอึดในส่วนของเสียแป้งเป็นผู้มีอิทธิพลก็อาจจะมีเครือญาติมีเครือข่ายอยู่แถวนั้นเป็นจำนวนมากขอให้การช่วยเหลือก็ได้เอาลองฟังเสียงท่านช่วงนี้หน่อยนะครับการที่ตำรวจเขาทุ่มกำลังไปเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยในความรู้สึกผมในฐานะเป็นตำรวจเก่าเนี่ยแสดงเขาต้องมีคำตอบอยู่แล้วว่าหรือมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าอะไรที่เขาทำอยู่เนี่ยมันใกล้ความจริงที่สุดถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเนี่ยเขาคงไปตรงอื่นแล้วล่ะแต่ว่าตรงเขาทุ่มตรงเนี้ยเพราะเขาเชื่อว่าเขาคงมีสายมีกระบวนการอะไรที่สามารถจะตรวจสอบแล้วมันยังอยู่แถวนั้นอยู่ผมมั่นใจว่าจับได้แล้วกันแต่ให้ท่านวิเคราะห์ผมก็มีสายข่าวว่าเขาจับได้
เขาคิดว่าเขาจับได้ตำรวจคิดว่าจับได้หนูขออนุญาตเขาเนี่ยมันกว้างในการปิดล้อมในการสกัดเนี่ยมันก็ต้องใช้กำลังพลแต่ชุดที่จะจู่โจมเนี่ยมันคงมีไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ากำลังที่จะต้องวางรอบๆอะไรเพื่อหลบหนีอะไรตรงนี้มันก็ต้องใช้การแต้มก็เชื่ออย่างนั้นเชื่อว่ายังไงก็น่าจะจับได้แต่หนึ่งประเด็นที่หลายๆคนก็เป็นห่วงเหมือนกันงบประมาณล่ะเอาพื้นที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยนะคะก็เยอะมากๆงบประมาณที่ใช้ก็เยอะจะยังไงทางพลตำรวจตรีวิชัยท่านอธิบายบอกว่าเป็นงบประมาณที่ต้องใช้ในการสืบสวนจับกุมอยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติสุดท้ายมั่นใจว่าการจับกุมในครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อแน่นอนค่ะท่านผู้การแต้มเนี่ยท่านก็บอกว่าอันนี้น่าสนใจนะท่านบอกว่าลองชั่งน้ำหนักดูนะว่างบประมาณที่ทุ่มลงไปเป็น10ล้านเนี่ยในการตามล่าตัวเสียแป้งคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ไม่มีการทุ่มงบไม่มีการตามตัวเสียแป้งจนเจอเกิดสมมุตินะเสียแป้งหลบหนีไปได้รอดไปได้แล้ววันดีคืนดีเสียแป้งย้อนกลับมาก่อเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของใครเนี่ยท่านก็ถามกลับว่าระหว่างงบประมาณที่ลงไปนับ10ล้านกับชีวิตของคนน่ะอันไหนมันคุ้มค่ากว่ากันเนี่ยท่านสะท้อนแบบนี้นะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย